การเปลี่ยนแปลงด้านภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะสุขภาพโดยเฉพาะด้านร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยที่พบได้บ่อยในวัยสูงอายุคือสุขภาพปากและฟันในผู้สูงอายุพบความเสื่อมหน้าที่ของเนื้อเยื่อกระดูกและฟันอวัยวะที่รองรับฟันต่อมน้ำลายเยื่อเมือกต่างๆในช่องปากเป็นต้นจึงทำให้เกิดโรคและปัญหาต่างๆในช่องปากได้ง่ายมักพบปัญหาฟันและรากฟันผุเหงือกอักเสบปัญหาจากการใส่ฟันปลอมและอื่นๆจึงส่งผลต่อความรู้สึกอยากรับประทานอาหารและการรับรู้รสอาหารน้ำในข้อกระดูกลดลงทำให้เกิดอาการปวดข้อเข่าส่งผลกระทบต่อการลุกนั่งการเดินและการใช้ชีวิตประจำวันการทรงตัวไม่ดีทำให้หกล้มได้ง่ายเมื่อหกล้มจะเกิดกระดูกหักได้ง่ายโดยเฉพาะกระดูกข้อสะโพกเนื่องจากภาวะกระดูกพรุนพบการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของระบบปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์อาการที่พบบ่อยคือในผู้สูงอายุเพศหญิงพบอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงเมื่อไอหรือจามจะทำให้มีปัสสาวะเล็ดทำให้รู้สึกไม่สบายใจอับอายและไม่อยากออกไปทำกิจกรรมทางสังคมนอกบ้านพบอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดลดลงในผู้สูงอายุเพศชายพบอาการปัสสาวะบ่อยครั้งละน้อยๆปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะลำบากเนื่องจากความผิดปกติของต่อมลูกหมากและมักพบความผิดปกติของอวัยวะเพศอาจจากการมีความเจ็บป่วยเรื้อรังการรับประทานยารักษาโรคเรื้อรังมักพบการอ่อนตัวของอวัยวะเพศทำให้รู้สึกเสียความมั่นใจในตนเองเกี่ยวกับความสามารถเรื่องเพศอาการหลงลืมหากมีอาการเกิดขึ้นบ่อยครั้งจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเครียดและผู้ดูแลรู้สึกกังวลเมื่อมีอาการมากขึ้นผู้สูงอายุบางรายอาจเดินออกจากบ้านแล้วกลับบ้านเองไม่ได้เนื่องจากจำทางกลับบ้านไม่ได้บางครั้งพบความเสี่ยงในการใช้วัสดุติดไฟเช่นจุดเทียนแล้วลืมดับการเปิดเตาแก๊สแล้วลืมปิดอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้การนอนหลับเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่สดชื่นง่วงนอนอย่างมากในเวลากลางวันทำให้ต้องนอนชดเชยในเวลากลางวันหากผู้สูงอายุนอนหลับกลางวันเป็นระยะเวลานานเกินไปก็จะทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืนเกิดเป็นวงจรปัญหาการนอนหลับการตัดสินใจช้าลงเนื่องจากการทำหน้าที่ของสมองลดลงประกอบกับการทำหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และประสาทสัมผัสเสื่อมถอยทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้ยานพาหนะหรืออุปกรณ์วัสดุที่มีคมการใช้ชีวิตกับความเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานการต้องรับประทานยาจำนวนมากในแต่ละครั้งและต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตามนัดทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเบื่อและคิดว่าตนเองเป็นภาระของคนในครอบครัวทั้งด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาการเดินทางและทำให้ลูกหลานต้องหยุดงานเพื่อพาตนเองไปพบแพทย์ในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องการการช่วยเหลือดูแลในการดำเนินชีวิตประจำวันจากผู้อื่นส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกเป็นภาระมีการรับรู้คุณค่าในตนเองลดลง